ไรนี้ก็ไม่ได้อยู่เออน้องก็ไม่ได้อยากมากแล้วปู่ย่าก็ไม่ได้อยู่นะหันเขาก็พากันปุ๊บเมื่อนี้เมื่อกระตัดพื้นตัดไผ่เบิดให้ลูกแล้วก็ให้ปู่ให้ย่าให้ด่าไปเบิดพานไปเบิดแล้วก็เพิ่นบ่ให้อยู่ดินเพิ่นบ่มีดินไปคงเจ้าของกันแนวนี้แล้วเขาก็ไรนี้นะสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะกักสบายดีเพื่อสุขุสุขุนพี่น้องเอ๋ยกันยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ซ่องของบาจิตคือเก่าเนาะกามื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องบาจิตน่ะอยู่ที่บ้านเก่งกระเป๋าเนาะคือว่าบาจิตมาแต่เฮือนของน้องน้ำเพชรเพิ่นพี่น้องเอ๋ยกำลังสิเดินทางเมือเนาะมาเพลียวพี่น้องมื้อนี้ก็ได้กะพอดีว่ามื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเนาะเดี๋ยวเบิ่งเฮือนของเอ้ยตูนพี่น้องบ่เห็นบัดนี้ก็ได้คือเฮือนหากำลังเฮ็ดอยู่เนาะพ่อพี่น้องบ่จิตก็บ่ได้ติดตามเบิ่งว่าเอ้ยเพิ่นเป็นจังไดแน่แล้วพี่น้องเอ้ยน่าจะตกใจแน่เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิไปนะถามเบิ่งชาวบ้านพี่น้องว่าเป็นจังไดเนาะคือเฮือนหากำลังเฮ็ดพี่น้องคือได้ย้ายออกหรือว่าเพิ่นไปย้ายอยู่ทางไหนเพิ่นมีเดินใหม่แล้วบ่เนาะพ่อพี่น้องเนาะมีเดินเป็นของเจ้าของแล้วบ่เนาะก็เดี๋ยวสิไปถามให้หาของใจเนาะพ่อพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะไปติดตามรับชมนํากันได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่คิดเนาะสิไปถามเบิ่งชาวบ้านพี่น้องว่าเป็นจังได๋เนาะเพื่อนเพิ่นอยู่ทางไหนพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องบ่คิดกลับมาอยู่ทางในหมู่บ้านนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องแคมทางคือเก่าเนาะแต่ก็ย้ําออกมาไกลจากบ้านเพื่อนเก่าเพิ่นไกลพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยดงพุ่งเนาะตะกี้น่ะเก้งกระเบาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นย้ายมาอยู่ดงพุ่งเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้บ่จิตมาถามเนาะเพิ่นว่าอยู่หันห้ามเดียดเนาะพี่น้องเข้าไปในนี่ก็เห็นเพื่อนแตกๆเนาะพี่น้องเนาะคือเป็นเพื่อนของเพิ่นนี่แหละเนาะเดี๋ยวบ่จิตสิขับไปหาเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่เพิ่นอยู่ซ่านอยู่บ่เนาะมื้อนี้ก็พ่อเพิ่นอยู่เพิ่นเก่าเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่จิตบ่ได้สัมภาษณ์เพิ่นตอนนั้นเนาะเดี๋ยวบ่จิตบอกเพิ่นว่าขอมาน้ำหนังคิดว่าหลังนี่บ่เนาะพี่น้องเข้ามาแบบนี้ได้ๆพี่น้องเด้อสิแม่นอยู่บ่เนาะโดยๆเฮ้ยมีใครอยู่เฮือนอยู่บ่เนาะโดยสบายดีเด้อโอ้มาได้เนาะพี่น้องเอ้ยแม่นดีๆเนาะพ่อพี่น้องเพื่อนของเพิ่นดีๆนี่เนาะโอ้ลอยๆๆพี่น้องก็คือสิแนวนี้เนาะนี่ก็ได้สังกะสีจะเป็นสังกะสีเก่าบ่นี่เนาะที่ว่าม่างมาได้เนาะมันบ่ฮู้ว่าบ่ฮู้ว่าอยู่โอ้ลอยๆๆอ่ะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอุ้ยเป็นจังได๋นี่ฮะบ่สบายดีโอ้ยเนาะน้อยแท้นี่เนาะโอ้ปริสือนุ่มมาเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็โอ้ยเดี๋ยวบ่จิสิเอาเงินให้พี่น้องเด้เนื่องจากว่าข้าวแห้งพี่น้องถามหาน้ําเพื่อนของเพิ่นพี่น้องเด้แต่ตอนนี้ก็พบพร้อมพ่อเด้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่จิเนาะสิขึ้นไปโอ้ลมน้ําเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะโดยนะพ่อพี่น้องป๊าตุเฮือนใหม่ของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะคือสิแนวนี้เนาะพี่น้องสิมาอยู่นี่ถ้าบ่ได้บ่เนาะบัดนี้ก็ได้โดๆๆตาเป็นจังได๋อยู่กัน2คนนี่บ่บัดนี้โดบ่ไปหาเงินหาเงินหาเงินแบบใดเพิ่นไปเฮ็ดงานนั่นแหละอยู่ไสอยู่ไสเพิ่นเฮ็ดอยู่สวรรค์ตะกี้ไปเวียงเพิ่นเฮ็ดอยู่สวรรค์ไปเฮ็ดเอ้ามานั่งที่นี่ก็ได้โอเคเนาะอย่ามาเดดเนาะตะกี้ไปเวียงบ่โดยได้เพิ่นมาเฮ็ดไปงานก่อสร้างเขาพากันมาเฮ็ดเวียงคนก็เลยมาอยู่เวียงโอ้ดินี่เฮ็ดอยู่ไสอยู่เวียงดินี่ยังอยู่เวียงอยู่อยู่สวรรค์โอ้ดินี่ยังอยู่สวรรค์อยู่เนาะโดยเฮ็ดอยู่สวรรค์เฮ็ดงานก่อสร้างบ่โดยโอ้วันเท่าไหร่วัน70วัน70พุ่นเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เฮือนผู้เดียวบ่บัดนี้โดยน้องอยู่กับลูก2คนโอ้อยู่กับลูก2คนเนาะพ่อพี่น้องเอ้อสุขผู้เดียวนี่แหละเนาะบ่จิตก็ได้เนาะพ่อพี่น้อง
ก็คือตอนนี้อยู่เพื่อนกับลูก2คนเนาะกะพอดีว่าคือเว้าเนี่ยเนาะผ่านทางไปแก่งกระเบาปัดบ่เห็นเฮือนบัดนี้โดยเพิ่นเข้าไหลนี้ไผได้นี่เก็บของดินอะไรเขาบ่ให้อยู่ด้วยเจ้าของเพิ่นดังใหญ่ๆเห็นบ่โดยเขาบ่ให้อยู่แล้วก็เลยมาอยู่นี้อ๋อโดยๆดินนี่นี่สิเป็นดินไผซั่นดินนั่นเอื้อนห้องเขานี่แหละดินเอื้อนห้องทางนี้แหละดินระบาวอ๋อก็บ่เป็นดินเจ้าของซ้ําบ่ได้ๆๆแต่มาอยู่นี่โดนเต็มได้นี่มาอยู่นี่โดยๆ2 3 3ทิศนี่แหละ3ทิศนี่แหละบ่โดยสิฮอดเดือนอือสิฮอดเดือนนี่เนาะพ่อพี่น้องก็ยังแปลกใจอยู่เนาะว่าคือว่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านว่าปุ๊กเฮ็ดตะบิดนะผิดกันเพิ่นผิดกันผิดกับปู่กับหญ้าหญ้าน้องก็ยังมีบ่ได้มีคนอยู่นะฮะอันนั้นได้คนยังบ่ได้มาเฮือนผิดกันแล้วก็ว่าน้องก็ผิดกันกับเขาหั่นแหละแล้วเพิ่นว่าด่าพ่อด่าแม่แล้วผิดกันหลายอย่างนะแล้วเขาหาบ่ให้อยู่เขาตัดพื้นตัดไผ่ก็ซ้ําเขาบ่ให้อยู่แหละเขาอยู่อยู่ได้แต่เขาตัดพื้นตัดไผ่เขาบ่ให้ใช้หยังเลยเขาบ่ให้ใช้บ่โดยเขาบ่ได้ให้ใช้หยังเลยเฮาก็อยู่บ่ได้เนาะเฮาก็เนาะโดยก็พากันเอามาตับอิดน่ะผิดกันแล้วเพิ่นก็ไล่นี้ให้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็มาเฮือนน้องผัวน้องก็มากลางคืนเลยแล้วก็นั้นมายามมื้อแลงบ่ได้มื้อนั้นคือมั่งกลางคืนเลยเนาะโดยของตัดพื้นตัดไผ่ที่บ่ให้อยู่บ่เนาะพ่อพี่น้องแบบนี้ก็โหดร้ายมากเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะคันเป็นแน่นี่มาอยู่ดินแน่นี่ก็ดินระบาวเขาก็บ่ให้อยู่เขาก็สิปลูกเฮือนเดือนที่2ก็เป็นปลูกเฮือนว่าแล้วก็ดินของเพิ่นซาเนาะแม่นๆดินของเพิ่นก็อันนั้นน้องก็จักสิไปอยู่ไสบาดนี่พ่อแม่ก็บ่มีหั่นนะพ่อแม่ก็ดินน้อยๆก็บิแบ่งคล้ายใส่นี่เบิดแหละบ่ตีเพิ่นเนาะซะเนาะอันนี้แต่ว่าอาศัยอยู่น้ําเพิ่นสัวข้าวเนาะก็ว่ามีทิศมีทางเป็นของเจ้าของก็คือสิดีเนาะบัดนั้นก็ได้โดดๆๆก็หากมีบ่บัดนี้มีคนขายบ่บัดในบ้านนี้โดดๆคันมีแล้วคันถามคันมีเงินหั่นน่ะมันปัญหาแต่บ่มีเงิน10,000 20,000 10,000 นี่มีอยู่บ่10,000 10,000 20,000 นี้ประมาณ 20,000 20,000 ปลาย 30,000 คําหมื่นนี่บ่มีเนาะคําละหมื่นน่ะบ่มีเพราะว่าอยู่นี่ก็เป็นที่แบบดินพี่น้องเอ้ยใกล้แคมป์ทางนี่เนาะมันก็อยากเพลงนี่พี่น้องเอ้ยโดยๆเป็นจังได๋สิพาลูกพาเจ้ากินข้าวกับหยังมื้อกินข้าวกับแจ่วบ่ได้แอกบ่กับหมักแตงน้อยหมักแตงปลูกธรรมชาติข้าวไห้แล้วก็กินโดยๆมันยังจับคิวน่ะเฮ้อหนึ่งวันเนาะโอ้อยู่พุ่นน่ะลำบากใจเนาะโดยลำบากใจแล้วปุ๊บมาอยู่พี่ปะนี้เนาะตําอิดน่ะบ่ได้อยากมาดอกตําอิดน่ะก็อยู่พุ่นแล้วเพิ่นผิดกันเลวกันย้อนงัวเข้าหัวเข้าสวนแล้วก็เพิ่นก็ด่าทั้งปู่ทั้งย่านี่ก็บ่เจ้าของเฮือนแล้วเขาให้หนีเขาให้บ่ให้อยู่เจ้าของดินน่ะเขาก็เว้าหลายแนวเขาก็โอ้ยหลายสมาธิพี่พันเขาเว้านะแต่ก็บ่อยากอยู่แล้วตําอิดน่ะเพิ่นว่าอยู่ก็อยู่คันอยู่ได้อยู่บ่มีพื้นมีไผ่บ่ต้องใส่หยังมันก็อยู่บ่ได้อันนี้คือเพิ่นเว้าใส่ได้บ่โดยคันเพิ่นเว้านี่นี่ก็ซ้ําอย่างให้เฮาออกกันได้เนาะโดยก็ซ้ํากันให้ออกแล้วแหละโดยๆๆเอ้าจังได๋ก็คือว่าเนาะมาอยู่บ่อนี่แหละบ่อนที่คือสิสบายใจกลัวอยู่ทั้งนั้นเนาะก็อยู่ในนี่ก็สบายอยู่ดอกหั่นแต่ว่าเพิ่นก็เรียน12เพิ่นก็ให้ปลูกเฮือนในนี่แล้วก็น้องก็ได้ย้ายออกอันนั้นที่สิไปปลูกใช้บัดนี้เดี๋ยวนี้ยังบ่ฮู้เนาะว่าก็ว่าออกจากนี่ออกจากนี้ยังบ่ฮู้ว่าสิไปทางใดเนาะบ่ฮู้เลยดินแม่ก็เพิ่นก็หอมๆเพิ่นก็มีแต่วางปลูกเฮือนใส่ฮั่นก็อยู่หลายคนก็บ่อยากอยู่หั่นน่ะโดยๆๆพุ่นได้พี่น้องเอ้ยก็คือสิแน่นี่เด้เนาะก็พากันฮุบใต้ฮุบเหนืออยู่เนาะยังแบบบ่เป็นทิศเป็นทางเป็นของเจ้าของเนาะโดยก็ยังต้องแบบเป็นคนดนดีอยู่พี่น้องเอ้ยตะกี้บ่จิตคิดว่าโอ้เพิ่นปลูกเฮือนใหม่แล้วเนาะพ่อพี่น้องคือสิได้คักแล้วบัดนี้ก็ได้ว่าคือพากันเฮ็ดเฮือนคักช้ำบ่เนาะก็มั่งออกก็บ่งามเบิดเด้อเนาะมันหยังก็เนาะทั้งสังกะสีทั้งเป็นบ่งามเบิดมันก็มั่งแล้วมันจําเป็นจําเป็นแล้วก็มั่งคือซั่นน้องก็บ่อยากมั่งแล้วมันหัวเนาะก็พากันมั่งกับพวกน้องมั่งผู้เดียวนี่มั่งผู้เดียวมาเลยมั่งกลางคืนจนดึกจนดึกตึกมาเลยแล้วก็เข
ขาก็เอารถไปเอาค่ะนะถ้าไปนอกนะพี่ก็เอารถไปเอาป้าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยคือที่นี่เนาะชีวิตคนเฮาพี่น้องดิ้นรนต่อไปเนาะก็ทั้งผัวน่ะไปเฮ็ดงานได้จักเดือนแล้วเพิ่นหากับไปได้ทิศปลายโอ้นอนอยู่พุ่นดิเนาะแต่ก็มาแต่เวียงเพิ่นมาแหวนนี่2 3มื้อแล้วเพิ่นหากับไปวานี้โดยๆไปมาแต่สวรรค์ไปมาแต่เวียงนะโอ้เพิ่นก็ไปวานี้แล้วก็หากับเฮ็ดเวียงมานี้แหละไปเวียงก็เฮ็ดได้2ทิศ3ทิศนี่แหละเพิ่นไปอ๋อเด้อๆไปเวียงเนาะพี่น้องตอนนี้อยู่สวรรค์แล้วเนาะก็คือสิแน่นี่แหละเนาะก็ผู้ที่ว่ามากก็เห็นเพื่อนแบบบ่มีแล้วก็ได้แบบสงสัยเนาะสงสัยว่าเป็นหยังย้อนสาเหตุหยังหั่นนะคือแบบเหตุเฮือนที่ซั่นครั้งนี้แล้วคือต้องได้มากเนาะก็คือสาเหตุก็คือจะเป็นแบบนี้แหละเนาะโดยเขาไหลนี้เขาไม่ได้อยู่เด้อๆน้องก็บ่ได้อยากมาดอกปู่ย่าก็บ่ได้อยู่นะหั่นเขาก็พากันปุ๊บเบิดนี้เบิดก็ตัดพื้นตัดไผเบิดให้ลูกแล้วก็ให้ปู่ให้ย่าให้ดาไปเบิดพานไปเบิดแล้วก็เพิ่นบ่ให้อยู่ดินเพิ่นบ่มีดินไปคงเจ้าของกันแนวนี้แล้วเขาก็ไหลนี้นะอันนั้นเป็นได้เป็นพี่น้องบ่ใช่พี่น้องทั้งผัวหั่นแหละอ๋อแต่เขาไหลผัวนี้แล้วก็น้องก็นี้น้องก็มาอยู่บ้านเจ้าของแล้วก็ก็นี่นี่ก็บ่แม่นดินน้องก็บ่นี่แม่นดินพ่อดินแม่ดินกระบ่าวก็ไกลพอสมควรเนาะจากบ้านนั่นมาหาบ้านนี่เนาะก็ยังดีแต่ว่าเป็นทิศทางเดียวกันพี่น้องเอ้ยจากมั่งมาเนาะมั่งกลางคืนมาได้บ่ได้จังได๋มั่งกลางคืนยามมื้อแลงแล้วเพิ่นมั่งแล้วก็เอารถไถไปเอาแล้วรถไถไปเอาเดี๋ยวเติบมาแล้วมันก็บ่ได้ยากปานใดมากล้างกระสอบกระสีแล้วก็ขุดเอาเสาแล้วก็มาอ๋อนั่งพระกระจกกระจาดวันนี้มีแต่เครื่องเก่าบ่ได้เนาะนี่เนาะเครื่องเก่าบ่เลยบ่มีตัวใหม่เดี๋ยวบัดเฮ็ดได้ซะเฮ็ดได้ซะคือเฮ็ดนี่ก็พัวน้องเฮาเฮ็ดเฮ็ดผู้เดียวเลยเฮ็ดกับพ่อนี่แหละเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วเพิ่นก็ไปเรียกเพิ่นอ๋อเพิ่นเฮ็ดแล้วก็ยังบ่แล้วคักซํานะแล้วก็พ่อน้องก็มาเฮ็ดมาแปลงให้เพิ่นก็ไปก่อนนะมีงานแล้วเพิ่นไปก่อนนะเนาะให้ไปหาเงินดิ้นรนขนาดนี้พี่น้องเอ้ยคําว่าบ่เฮ็ดแห้งกระติกกระตามกว่านี้เนาะโดยก็คือสิยังโดนเติบพี่น้องเอ้ยน้องครอบครัวคําว่าบ่เฮ็ดบ่หาบ่ได้เนาะขนาดเฮ็ดอยู่ขนาดนี้ก็ยังแบบเดินได้เดินเหนื่อยอยู่เนาะบ่ได้ก็เนาะพี่น้องเนาะคํามั่งได้แบบนี้ก็ได้เนาะทั้งผัวเพิ่นก็คําบ่ไปหาบัดลูกเต้าบัดเฮงสิบ่มีเนาะโดยกินข้าวเป็นจังได๋ข้าวให้บ่เด่นข้าวข้าวสารนี่ข้าวนะแม่นๆๆบ่มีแหละบ่มีบ่โดยกินน้ําใสซะอันเอ้ยบุญเขาส่งเขาบุญส่งเขาบ่าวยาวบ่าวเตียบ่าวจันนั่นแหละเอามาให้10โล10โลบ่คุณหาโล10โลคุณหาโล10โลบ่โดยแต่ว่าเขาเป็นกระสอบกระแสนี่บ่มีเนาะบ่ก็อยากเบิดแล้วนะน้องกินแล้วก็ยังอยู่หาโลยังทงเดียวยังหาโลบ่บัดข้าวเหนียวโดยโอ้โดยนะน้องไปน้องเนาะก็คือสิประมาณนี้เด้อซะเด้อเนาะเดี๋ยวพอสิก็คือสิได้ขอตัวไปเวียกก่อนเนาะพอพี่น้องเนาะบัดนี้ก็ได้ก่อนสิไปเวียกก็คือว่าเลยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะให้กับอันนี่แหละพอได้ซื้อนมเนาะให้ลูกเนาะแม่นๆๆก็เป็นเงินจํานวน 50,000 พี่น้องเอ้ยเนาะเงาบ่แลใส่ถุงมาพี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศไต้หวันพุ่นแหละเพิ่นก็บ่ประสงค์ออกนามเนาะเพิ่นก็ให้ช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะเป็นเงินที่ให้สิบันให้เก็บไว้เด้อเนาะขอบุญขอบคุณเพิ่นแน่เนาะเด้อเราขอขอบอกขอบใจขอให้อายอยู่ดีมีแรงขอให้ร่ำรวยเงินที่น้องเอามาขอให้กลับคืนพระอายร้อยเท่าพันเท่าเด้อก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะเป็นกำลังใจให้สู่ชีวิตต่อไปก็คือหูแหละเนาะเด็กน้อยลูกเต้าสิได้ยังน้อยยังบ่จักอีหยังเนาะว่าได้ก็ได้ยังสิแบบต้องลำบากอีกล้นเนาะเพื่อสิเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าใหญ่กินเหือกินแห้งเนาะแน่ก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็สภาพพื้นซ่านนั้นเป็นของเพิ่นเนาะขออนุญาตหน่อยนึงเนาะ
เปิดได้บ่นี่อ๋อบ่นอยู่บนเสาเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็แบบนี้แหละเนาะโดยพื้นไผ่นี่ต่อมาจากเพิ่นหลังนั่นเนาะโดยบ่ได้มีพื้นมีไผ่มีหยังใส่โดยๆๆก็กินน้ํานี่กินน้ําหยังเนาะน้ํานี่น้ําสางน้ําสางบ่น้ําสางแหละพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเครื่องอยู่ครัวกินของเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็คือสีแน่นี่แหละเนาะน้ําใส่ได้ซะน้ําใส่เอาน้ําพี่น้องบ่โดยโดยโดยก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะพอพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็จะสีขอตัวลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนของพี่น้องเนาะแม่นบ่เลื่อนของพี่น้องพี่น้องนี่ก็บ่แม่นเฮือนของบ่แม่นดินของเพิ่นเล่นใต้เล่นเหนืออยู่พี่น้องเอ้ยชื่อแหละเนาะบ่มีสิทธิ์มีทางเป็นของเจ้าของนี่ก็เฮ็ดหยังก็ลําบากเนาะพอพี่น้องเอ้ยปุ๊บมาอยู่ทางนี้แน่ทางนั้นเพิ่นอยู่บ่ได้ก็เฮ็ดจังได๋ได้เนาะบ่แม่นดินเฮาพี่น้องเพิ่นสิได้ออกยามใดก็ต้องได้ออกพี่น้องเอ้ยเนาะมีหลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งไอ้เตียงเพิ่นแน่มั้งเพิ่นทางสตูลเพิ่นบอกเนาะเพิ่นซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้กินพี่น้องแต่ก็ตอนนี้ก็คือเว้าได้เนาะลูกผัวของเพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกงานพี่น้องก็บ่ได้อยู่แล้วเนาะก็บ่ได้อยู่นำเมียเนาะมีแต่ว่าไปเฮ็ดงานหาเงินหาค่ำพี่น้องเอ้ยค่ำบ่เฮ็ดบ่หาบัดเฮงกระติกกระตำเนาะพี่น้องค่ำบ่เฮ็ดบ่หาบัดครอบครัวเปิดคือสิบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบ่จิก็สิเอารถเข้ามานี่ก่อนพี่น้องเอ้ยฮ้อนแดดเนาะแดดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องก็เห็นแล้วก็สงสารเพิ่นอยู่ก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้เพิ่นสู้ต่อไปเนาะพ่อพี่น้องก็ตอนนี้เนาะบ่จิก็สิได้ขอตัวเมื่อเงินที่ว่าบ่จิให้มื้อนี้ก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพี่น้องที่ว่าเพิ่นฝากเงินมาให้บ่จิช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะเพิ่นก็บ่ได้ประสงค์ออกน้ําดอกพี่น้องเอ้ยก็เป็นเงินจํานวน 50,000 เนาะจังได๋จังได๋ก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีอยู่ประเทศไต้หวันเพิ่นได้พี่น้องก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสาธุมีโอกาสเดียวบ่จิตก็คือสิได้พาเพิ่นเนาะพาพ่อแม่พี่น้องนี่แหละมาเยี่ยมมายามกับครอบครัวของสตูลเพิ่นใหม่เนาะพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเปิ้ดสุขุทุกคนเด้อท่านนี้บ่จิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีโดย